สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ Good morning ครับโอ้โหตื่นกันหรือยังครับเนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูตะกร้อ Kings Cup ครับวันนี้แอดมินไม่เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษครับใครชนะแอดมินก็ดีใจด้วยครับถามว่าแอดมินเชียร์ทีมไหนดูขอดูตลาดหลักทรัพย์แป๊บนึงนะครับวันนี้พามาดูตะกร้อทีมเดี่ยวชายครับระหว่างทีมชาติมาเลเซียพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับที่เลือกมาให้ดูนี่ก็เพราะว่าคู่นี้น่าจะน่าดูที่สุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เลยเลือกคู่นี้มาให้ดูครับผู้หญิงนี่เตะอยู่ฝั่งไกลด้วยนะครับเจอกับสปป.ลาวเดี๋ยวก็จะอัปเดตสกอร์ให้ได้รับทราบกันเรื่อยๆครับแต่ว่ามาดูเกมนี้ก่อนครับมาเลเซียเสิร์ฟดีมากครับนะครับมาดูจะได้เตะจากเอนเซอร์ครับนะครับมาเลเซียวันนี้ก็มีซาเฮียรอสตี้นะครับมีอาซิฟูดินแล้วก็มีฟาฮานอาดัมครับก็เป็นชุดเก่งของเขาเลยครับนี่เป็นรอบตัดเชือกนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับใครชนะก็ไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับสำหรับคู่นี้ครับสกอร์ตอนนี้1เท่าครับมาเลเซียเสิร์ฟครับซาเฮียเสิร์ฟไม่ค่อยแรงแต่ว่ายังเปิดขึ้นมาได้โอ้ลูกนี้ของซองเฮียนครับขึ้นไปเล่นหน้าตาข่ายได้ดีครับสกอร์ตอนนี้2ต่อ1ครับคุณผู้ชมเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับซาเฮียรอสดี้โอ้โหยังเกี่ยวได้ครับแต่เกี่ยวหลังเท้าครับแต่ตอนนี้2เท่าครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้เลือกมาให้ดูนะฮะส่วนตะกร้อสาวไทยวันนี้เจอตะกร้อคู่นะครับเจอกับสปป.ลาวก็อาเหลี่ยมแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับเลยเลือกคู่นี้มาให้ดูกันก่อนครับโอ้แต่ลูกนี้ติดบล็อกยังชงมาแต่ว่าลูกนี้ล้นไปครับเอาละครับเป็นฟรีบอลของมาเลเซียครับโอ้เกาหลีใต้นี่ก็ยึดชุดเดิมมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับตัวเสิร์ฟนี่คือปาร์คฮยองกึนนะครับตัวชงคือจอนยองนำนะครับแล้วก็ตัวฟาดอย่างฮองซองฮินนะครับมาเลเซียนี่ก็ชุดที่ดีที่สุดของเขาเช่นกันครับ3เท่าครับตอนนี้ปาร์คฮยองกึนเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟหายเลยครับป้าโอ้พลังหมูกระทะครับสงสัยเมื่อวานนี้ไปกินหมูย่างเกาหลีมาแถวลำสาลีครับมาวันนี้ออกตัวดีครับก็สูสีกันทั้งคู่ครับ point right now 3-3 ครับมาเลเซีย3โคเรีย3ไม่มีถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับสาเฮียเสิร์ฟมาบ้างอะไรครับเปิดขึ้นมาได้มาดูซองฮองยินครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ครับบล็อกติดครับแต่ว่าขาไปโดนตะข่ายครับมาเลเซียไทยเนี่ยเตะอยู่ขอบไกลนู่นนะครับเจอสปป.ลาวตะกร้อคู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับเดี๋ยวจะอัปเดตสกอร์ให้ได้รับทราบกันเรื่อยๆครับ
4-3 ครับเกาหลีใต้นำมาเลเซีย3โคเรีย4โอ้เปิดลูกนี้ครับมาเสิร์ฟดีครับเต็มข้อเลยครับซาเฮียรอสตี สกอร์ตอนนี้4เท่าครับ4 all ครับดูเกมเสิร์ฟซาเฮียรอสตี้ครับ4เท่าโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้หลบไม่ทันครับปั๊มยองกินเสิร์ฟแรงมากครับซาเฮียเนี่ยครับก็เช็คฟอร์มมาไว้นะครับทั้งคู่เดี๋ยวมีโอกาสเจอกับเราในตะกร้อทีมชุดครับทีมชุดก็จะแข่งกันวันนี้วันแรกครับผู้ชายเนี่ยประมาณเที่ยงๆครับผู้หญิงเตะ10โมงครับเปิดได้อยู่ครับซาเฮียอ้าวแต่ลูกนี้ครับโอ้โหลูกไม่น่าเสียครับชงทุกอย่างดีหมดแต่ติดเน็ตเฉยเลยครับฟาสต์ออลครับ5เท่าครับฝากทางเกินเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟยังเสิร์ฟตรงตัวอยู่แล้วเตะเร็วเลยแต่ว่าเกี่ยวขึ้นมาได้สกอร์ตอนนี้5-6ครับโคเรีย5มาเลเซีย6ส่วนตะกร้อหญิงคู่ของเรานะครับตอนนี้นำสปป.ลาวอยู่4-1ครับมาดูเกมเสิร์ฟเกาหลีใต้ปาร์คฮยองกึนเสิร์ฟลูกนี้แม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีมเดียวในไทยไม่ได้ส่งนะครับแต่ว่าคู่นี้น่าดูครับเกาหลีใต้มาเลเซียครับดูเกมเสิร์ฟของซาเฮียรอสตี้ครับ7-5ครับ7-5โอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับสะบัดเต็มข้อก็เป็นแต้มครับพลิกเน็ตด้วยครับพอยต์ right now มาเลเซีย8โคเรีย5ดูกันต่อครับมาเลเซียนำไปเป็น8-5แล้วครับโอ้ยลูกนี้ครับเสิร์ฟเต็มข้อเลยแต่ว่าติดเน็ตไปนิดเดียวครับเดี๋ยวจบจากทีมเดี่ยวชายคู่นี้นะครับเดี๋ยวดูกันต่อตะกร้อคู่ชายครับไทยเจอกับสปป.ลาวครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูกันต่อเนื่องทั้งเช้านี้เลยครับซาเฮียรอสซี่โอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับแต่ว่าผู้ตัดสินครับบอกว่าเป็นลูกฟาวครับบอกว่าออกนอกวงกลมเสิร์ฟครับอย่าออกนอกวงครับผู้ตัดสินบอกยังไม่ดังอย่าเพิ่งออกจากวงครับคนละวงนะครับแม่ดูกันต่อครับเอาละครับดูเกาหลีใต้ครับตามอยู่7-8ปาร์คฮยองกินโอ้เสิร์ฟลูกนี้เหมือนจะไม่ดีครับแต่ว่าเสิร์ฟลูกไปหลังโอ้เนี่ยครับมาเลก็ยังเตะเสียเองอยู่ครับทีมชุดแข่งวันนี้วันแรกนะครับรอติดตามได้กับวันที่14ธันวาคมนี้นะครับทีมหญิงพบกับสปป.ลาวครับทีมชายพบกับสิงคโปร์ครับแต้มวันนี้8เท่าครับ8 all ปังยังขึ้นโอ้ยนี่แหละครับซาเฮียรอสตี้ครับแม้ว่าเกมเสิร์ฟจะดีแต่ว่าเกมรับก็ยังมีปัญหาอยู่ครับ
คู่นี้ใครชนะก็เข้าชิงชนะเลิศเลยนะครับในประเภททีมเดี่ยวชาย9ต่อ8ครับเกาหลีนำปาร์คฮยองกึนแม่ลูกนี้พยายามจะเปลี่ยนเหลี่ยมครับเต้ยตัวเตะมาเลชื่ออะไรไม่รู้จักตัวฟาดมาเลยก็คือฮาฟิซี่นะครับฮาฟิซี่ตัวฟาดครับตัวเสิร์ฟซาฮีรอสดี้แล้วก็ตัวชนคือฟาฮานอดัมแล้วดูลูกนี้ครับซาฮีรอสดี้ครับเสิร์ฟใส่สะดิ้นบอลปิ้นออกข้างเลยครับขอขยับเข้าไปให้ใกล้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เกมเสิร์ฟก็ถือว่าใช้ได้เลยครับซาฮีรอสดี้พามาเลเซียนำไปเป็น10ต่อ9ครับพอยต์ไรท์นาวมาเลเซีย10โคเรีย9ดูเกมเสิร์ฟซาฮีรอสดี้เสิร์ฟแรงอีกแล้วแต่ว่าเกาหลียังเปิดได้แล้วครับมาดูตู้นี้ครับซองฮงยืนครับเปิดไม่ดีก็เลยต้องเตะลูกไม่ดีครับถ้าลูกไม่ดีก็ต้องให้โอกาสกลับตัวครับกลับตัวกลับใจเป็นเด็กดีนะฮะเช้าอยู่ขอเล่นมุกหน่อยครับโอ้มาแต่เช้าเลยครับนี่ตื่นเมื่อ7โมงครับกว่าจะลุกนี่7โมงครึ่งครับนึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้วครับได้11ต่อ9ครับมาเลเซียนำมาดูซาฮีรอสดี้ครับจะยังแข็งลิดต่อหรือเปล่าหยอดโอ้โหนี่เกี่ยวครับมากโค้ชถึงกับต้องยืนขึ้นเลยครับไม่ได้ยืนขึ้นเสียดายนะครับยืนขึ้นครับกางเกงในเข้าวินครับลุกขึ้นมาขยับให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงครับอ่ะแล้วครับมาเป็นเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้10ต่อ11ครับโคเรีย10มาเลเซีย11เสิร์ฟแล้วลูกนี้โอ้เนี่ยครับฟาฮานอดัมก็มีชักให้เห็นครับเมื่อกี้ถือว่าเสิร์ฟข้างเท้าแล้วก็ร้ายกาจครับทางด้านของปาร์คฮยองกึนเกาหลีใต้ชุดนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับเคยเอาชนะทีมชาติไทยมาแล้วนะครับในตะกร้อชิงแชมป์เอเชียนะครับที่บ้านเขานั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ถือไม้ลายมือไม่ธรรมดาแน่นอนครับเช่นกันกับฝั่งนู้นนะครับมาเลเซียชุดนั้นก็เคยเอาชนะทีมชาติไทยในตะกร้อซูเปอร์ซีรีส์ได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คัดแล้วคัดอีกดีแน่นอนครับแล้วครับลูกนี้หยอดมาฟานาดาม11เท่าโอ้แต่ว่าฮาซิซี่ครับเป็นแต้มบ้างครับหลังจากที่เตะเสียมันหลายลูกครับแต้มตอนนี้มาเลเซียตามอยู่11 12ครับ11 12โอ้ยพยายามจะเสิร์ฟแรงครับวันนี้ตอนที่เสิร์ฟแรงเนี่ยก็ยังโดนตะข่ายขวางเอาไว้หมดครับทางด้านของปาร์คฮยองกึนสิบสามสิบเอ็ดครับมาเลเซียมาเลเซีย13โคเรีย11เสิร์ฟแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับเข้าช่องเลยครับลูกนี้ช่องไหนครับเมื่อกี้ตามตอนนี้14 11ครับมาเลเซียก็เริ่มฉีกหนีออกไปอีกครั้งหนึ่งครับสาเฮียเสิร์ฟโอ้โหเนี่ยครับ
เสิร์ฟดีมากครับโอ้เกาหลีอยู่ไม่ได้ต้องขอเวลานอกครับเติมน้ำกิมจิซะหน่อยครับโอ้โหสายเฮียรอสดี้ครับเช้ายังมาครับแสดงว่าแกเนี่ยสายเช้าครับอัปเดตสกอร์ตะกร้อคู่หญิงหน่อยนะครับตอนนี้ไทยก็นำสปป.ลาวอยู่17-6นะครับในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับทีมตะกร้อสาวไทยก็รอเชียร์รอบลึกกว่านี้แล้วกันครับไปรอเชียร์รอบตัดเชือกดีกว่าครับวันนี้มาดูตะกร้อทีมเดี่ยวชายแบบสนุกๆด้วยดีกว่าครับก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับโอ้ตื่นเช้ากันเหลือเกินแล้วก็ Good morning to Malaysian who watching with us in this morning นะครับต้องเอาให้ครบทุกประเทศฮะมีประเทศไหนดูอีกไหมครับส่วนตะก้อคู่ชายนะครับเตะ 8:45 ครับก็ดูคู่นี้เสร็จก็ดูตะก้อคู่ชายต่อครับดูกันให้อ้วกมาเป็นตะก้อกันเลยครับถามว่าทำไมเราไม่ส่งทีมเดี่ยวนะครับก็เราไม่ได้ส่งมานานแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักในการที่ให้ชาติอื่นได้ต่อสู้กันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีใครขอให้เราไม่ส่งแต่ส่งไปเราก็แชมป์อยู่ดีครับว่ากันตามตรงเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับมาเลเซีย15โคเรีย11ครับโอ้เสิร์ฟแรงมากแต่ว่าลูกนี้ปาร์คฮยองกึนเปิดขึ้นมาได้ชงไม่ค่อยดีอาร์แล้วครับฟาฮานาดามเกี่ยวขึ้นมาได้หาซีซี่แต่ติดบล็อกอีกอาร์แล้วครับลูกนี้แลลี่กันมันแตะหยอดโอ้โหถือว่าฉลาดมากครับฮองซองฮินครับโอ้เนี่ยครับถ้าเตะแรงอาจจะเกี่ยวได้ครับโคเรียไล่ตามมาเป็น12-10หน้าครับ Point right now โคเรีย12มาเลเซีย15ครับดูเกมเสิร์ฟปาร์คฮยองกึนเสิร์ฟโค้งๆมาแล้วครับฟาฮานาดามต้องช่วยเตะมาแล้วครับยากครับลูกนี้ถึงจะต้องนั่งพับเทียบแล้วก็คิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาครับฟาฮานาดามมาเลเซียครับซาฮีรอสดี้น่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนิดหน่อยครับขออนุญาตอาจารย์ไปนั่งเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยครับขอข้าวเหนียวเนื้อย่างหน่อยได้ไหมครับซาเฮียบอกเช้าเหลือเกินครับเกาหลีใต้นี่ก็วันนี้ก็มาดีนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เห็นนั่งรถบัสติดแอร์มาอย่างดีเลยครับอ่ะส่วนอัปเดตสกอร์สาวไทยนะครับเซตแรกก็ชนะไทยอ่ะสาวไทยชนะลาวไป21-9นะครับในเซตแรกสำหรับตะกร้อคู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับเอาละครับกลับมาดูกันต่อครับสาเฮียก็หุ่นดีมากครับแกสูงมากครับน่าจะสูงกว่าสิทธิพงษ์คำจันทร์อีกนะครับเนี่ยนะฮะรู้ตอนเด็กเนี่ยบ้านเนี่ยท่ายินสะพัดถั่วฝักยาวหรือเปล่าครับยาวเหลือเกินยาวทุกอย่างครับยกเว้นนิ้วอะไรมาดูกันต่อ13-15ครับ13 15ครับฮาซีซี่ลูกนี้ก็เริ่มฉลาดแล้วครับเริ่มมีเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเอเชีย13-16ครับโคเรีย13มาเลเซีย16มาดูลูกนี้ฮาซีซี่ก็ไม่มีปัญหาครับเริ่มขยับหนีห่างไปถึง4ช่วงตัวแล้วครับตอนนี้เกาหลีใต้ต้องยื้อเอาไว้ให้ได้ครับโค้งสำคัญแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดครับ
ก็ตอนนี้มาเลเซีย17โคเรีย13มูฮัมหมัดคาเมาก็มานะครับนั่งอยู่ข้างๆแอดมินนี่แหละครับจำได้เพราะเห็นฟันแกครับอะไรครับ17 13มาเลเซียโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับหน้าม้าแตกกระจายเลยครับทอมซองฮินเสิร์ฟแรงมากครับโอ้โหซาเฮียรอสดี้โอ้โหเต็มข้อเลยครับเมื่อกี้นี้มาเลเซีย18โคเรีย13นะครับสิบแปดสิบสามโอ้ยแต่ว่าลูกนี้ครับเสิร์ฟบางไปเยอะครับ You can see point board in the left of the screen but it's really so far point right now Malaysia 18 Korea 14 สิบแปดสิบสี่ครับมาดูว่าเซตนี้จะเป็นของมาเลย์หรือเปล่าสายเฮรอสดีเสิร์ฟโอ้ลูกนี้ยังเปิดได้ครับปาร์คฮยองคืนฮองซองฮินก็เตะทัดบล็อกออกไปนู่นเลยครับถ้าจะตามไปเตะต้องนั่งรถบินมอเตอร์ไซค์ไปถึงจะทันครับมาเลเซียครับตอนนี้นำอยู่18ต่อ15กลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้บ้างครับ15 18ครับโคเรีย15มาเลเซีย18เสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟลูกนี้ดิ้นครับดิ้นแต่ฟังฮานาดัมครับโอ้โหใจคอโหดเหี้ยมทรหดเหลือเกินครับจะเตะตั้งแต่หลังขอดมานู่นเลยครับแล้วครับมาเลเซียก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับโดนไล่มาเป็น16ต่อ18ก็ต้องขอเวลานอกครับชามาฟอร์มาเลเซียพอยต์ไรท์นาวมาเลเซีย18โคเรีย16โอ้เหนื่อยนะเสียงและแหบเหลือเกินครับวันนี้สวัสดีพี่เสือพัทรพฤษเสือน้อยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีชาวเกาหลีใต้ครับอันยองคาเซโยนะฮะใครที่รอดูตะกร้อคู่ชายนะครับก็รอดูต่อที่นี่แหละครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูอีกรอบนึงนะครับตามโปรแกรมต้องลงเวลา 18:45 นาทีนะครับแต่คงไม่ตรงตามโปรแกรมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องเตะต่อคู่แรกนะครับคู่แรกตอนนี้ยังเล่นเซตแรกอยู่เลยครับนะครับเรียนดีดีสปอร์ตOkay, good morning everybody. Today is really, really early morning. Hope you enjoy to watching our live streaming from Sepatakor Kings Cup 2017. เอาละครับมาดูเกมกันต่อครับโอ้ยปาร์คฮยองคืนเสิร์ฟลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีแต่ว่ายังชงมาได้ครับโอ้โหต้องชมฟาฮานาดัมครับสุดยอดครับไปไล่ชงมาได้ครับทีมเดี่ยวชายไทยไม่มีแข่งนะครับเราไม่ได้ส่งครับมีแต่ทีมชุดชายวันนี้เจอสิงคโปร์ประมาณเที่ยงครึ่งครับเอาละครับตอนนี้16ต่อ19ครับโคเรีย16มาเลเซีย19ลูกนี้ต้องเตะเร็วอ่ะแล้วปังก็ยังคืนเกี่ยวขึ้นมาได้มาดูฮองซองยืนเตะโอ้เนี่ยครับโอ้โหสู้กันสูสีจริงๆครับเหมาะสมแล้วครับพี่เราเลือกมาให้ดูวันนี้ครับพอยต์ไรท์นาวมาเลเซีย19โคเรีย1719ต่อ17ครับ19 17ซาเฮียเสิร์ฟโอ้เปิดดีมากครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ครับจะตามไปเก็บล็อกแต่ว่า
มาเลเซียครับไปฟาวครับอาร์ซีซีครับคอยไว้นาวมาเลเซีย19โคเรีย1819 18นะครับดูเกมเสิร์ฟซาเฮียครับจังหวะสำคัญแบบนี้โอ้โหเสิร์ฟติเน็ตเองนักเลงพอเฉยเลยครับมันเป็นช่วงที่ไม่น่าจะเสียง่ายขนาดนี้ครับพลอยไรท์นาว19 all โอ้เบียดมากครับสูสีจริงๆครับเนี่ยครับเขาบอกมวยดีตีปลายยกครับมาช่วงปลายเกมมันมากครับ19เท่าครับโอ้แล้วเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเสิร์ฟแบบนี้นี่โหเสิร์ฟแบบสั่งผัดกะเพรานี่เพิ่มไข่ดาวให้ด้วยครับเสิร์ฟดีเหลือเกินครับรู้ใจมากครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้มาเลเซียขึ้นแท่นที่20-19อยู่ที่ปาร์คฮยองกินครับถ้าอยากตีเสมอให้ได้ต้องเสิร์ฟหายไปเลยครับไม่งั้นก็ต้องมาซื้อบล็อกอีกทีนึงครับปาร์คฮยองกินเสิร์ฟโอ้ยังได้อีกครับนี่แหละครับถ้าเป็นมวยคือหมัดต่อหมัดเลยครับตอนนี้โอ้เกาหลีจะได้เสิร์ฟอีกทีนึงครับปาร์คฮยองกินยกที่20เท่าครับเสิร์ฟเบาครับยังเปิดขึ้นมาได้บล็อกคู่เอาละครับเกี่ยวขึ้นมาได้แต่ว่าลูกนี้เป็นยังไงครับใจเย็นๆครับโอ้นี่ครับต้องนิ่งๆครับสุดท้ายเป็นแต้มของมาเลเซียครับโอ้ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไหลชนไหลแล้วครับตีคู่ขนานเข้าทางตรงแล้วครับสำหรับมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้ครับพอยต์ไรท์นาวมาเลเซีย21โคเรีย20นี่ so close gameWho will win, we will know. 21-20, Malaysia 21, Korea 20. 21-20. ดูซาเฮียรอสดี้ครับจะเอาให้หายไปเลยหรือเปล่าอยู่ครับยังไม่ตายแต่ว่าลูกนี้ครับดูที่มาเลเซียแล้วครับโอ้ยังบล็อกได้ครับไม่น่าเชื่อครับมาเกาหลีโกงตายครับโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ครับเสิร์ฟดีแล้วครับอุตส่าห์ฟรีบอลไปแล้วยังขึ้นมาบล็อกได้แต่ว่ามาเลเซียขอชาเลนจ์ว่าเป็นลูกโอเวอร์เน็ตครับโอ้โหมันจริงๆครับ right now มาเลเซียโคเรียน get point but มาเลเซีย has challenge for over net let to see who will get this point โอ้โหสุดยอดจริงเลยครับปาร์คฮยองกินครับขึ้นมาบล็อกได้ถูกที่ถูกเวลาจริงครับตอนนี้กำลังชาเลนจ์นะครับพอยต์ไรท์นาว21 21 but Malaysia have challenge for this point Malaysia said Korea is over net นะครับแล้วผลชาเลนจ์สำเร็จครับผลชาเลนจ์สำเร็จครับโอ้เราจะไปถ่ายชาเลนจ์ก็ไม่ได้ครับกล้องมันตั้งตรงนี้ครับโอ้ก็โอเวอร์เน็ตจริงๆครับสุดท้ายเป็นแต้มของมาเลเซียครับ
The challenge is overnet นะครับ point go to Malaysia and finally Malaysia win 22-20 in first set นะครับโอ้โหสูสีมากครับเอาละครับเซตแรกเป็นมาเลเซียที่ออกนำไปก่อนครับ22-20ครับมันจริงๆครับFirst set Malaysia win 22-20 เซตแรกนะครับมาเลเซียชนะไปก่อน22-20ครับอัปเดตสกอร์สาวไทยสักนิดนึงนะครับที่แข่งอยู่นู่นนะครับคอร์ตไกลด้านซ้ายมือตอนนี้นำสปป.ลาวอยู่15-7ครับเซตแรกชนะไปแล้วครับ21-6ครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับสาวไทยในรอบ8ทีมสุดท้ายครับก็ต้องดูว่าจะไปเจอกับใครครับรอบรองชนะเลิศนี่มีเกาหลีใต้ไปรอแล้ว1ทีมครับตอนนี้ก็รอสักครู่นะฮะมาสักครู่นี้เสือก็กินคิมจิไปแล้วครับมาดูว่าคิมจิจะกินเสือคืนได้หรือเปล่าครับเมื่อวานเนี่ยทั้งมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้นี่ก็หืดจับเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็ชนะคู่แข่งมา2-1เซตทั้งคู่เลยครับไหนๆก็รอแล้วนะครับใครที่ถามมานะครับสำหรับไทยส่งประเภทไหนบ้าง นะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับเราส่งตะกร้อทีมชุดนะครับแล้วก็ตะกร้อคู่นะครับรวมไปถึงตะกร้อลอดห่วงชายหญิงนะฮะก็ทีมเดียวเราไม่ได้ส่งมานานแล้วครับโอ้สวัสดีคุณสันติภาพด้วยนะครับมิงกลาบาด้วยนะครับอยู่เมียนมานู่นเลยเหรอฮะตอนนี้มีภาษาอะไรบ้างก็จะได้พูดให้ครบทุกภาษานะฮะมากันครบทุกประเทศครับนี่คืองานอาเซียนร่วมใจชัดๆครับสู้กันต่อครับเข้าสู่เซตที่2ครับเซตแรกเนี่ยมาเลเซียชนะไปก่อน22-20ครับไอที่ถามว่าไม่ส่งกี่ปีเดี๋ยวผมไปถามให้นะแต่เท่าที่จำได้เนี่ยตั้งแต่มาดูตั้งแต่เรียนมหาลัยนี่ก็ไม่เห็นเล่นทีมเดียวแล้วครับหาแล้วครับแต้มแรกจะเป็นของใครครับตรงนี้เตะไกลไปหน่อยครับน่าเลยครับเป็นจุดอ่อนจริงๆครับฮาซิซี่ของมาเลเซียเนี่ยลูกทีเดียวทีขาเนี่ยเตะไม่ค่อยดีครับหนึ่งต่อศูนย์ครับขาของคืนเสิร์ฟเอาข้ามาก่อนเปิดเองชงเองครับแต่ยอดลูกนี้โดนแขนครับใครที่อยากมาดูสนามรีบมาเลยครับตอนนี้ว่างมากครับที่นั่งไม่เหลือแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ที่นอนแล้วครับแล้วก็มาดูแต้มนี้มาเลเซียคงล้นมาก็โดนทองซองยิมขึ้นหมอกสบายๆครับ
แต้มตอนนี้รับผู้2ต่อ1ครับสาเฮียโอ้ลูกนี้ครับเหมือนโยนไม่ถึงครับเป็นแต้มเกาหลีใต้ครับ3ต่อ1เสียเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเปิดได้ครับอ้าวแต่เตะออกแต่ฮาซีซี่ไอ้โดนหนักได้ครับโอ้ยไม่รู้จะสรรหาข้างไหนมาบอกแกแล้วครับนี่แหละครับคู่ต่อสู้เนี่ยเตะออกไปเองครับแต่ว่าแกโดนเน็ตซะงั้นครับสกอร์ตอนนี้ครับมาเลเซียตามครับ1ต่อ4ครับมาเลเซีย1โคเรีย4สาเฮียเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟแรงครับพลาดแล้วครับตังยองกินก็ไปไล่ชงไม่ทันครับตอนนี้มาดูกันต่อครับเซต2 4ต่อ2ครับเซตที่2นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครับขอให้ลองเกินเสิร์ฟลูกนี้สาเฮียเปิดได้ดูฮาซีซี่ติดบล็อกแต่ว่าฟานาดำครับโอ้ยแล้วลูกนี้ครับแม่ไม่คุยกันครับสาเฮียรอสซี่อุตส่าห์ขึ้นมาหน้าตะข่ายครับโอ้ลูกนี้น่าเสียดายจริงๆครับส่วนคู่ตะก้อหญิงสปป.ลาวกับไทยก็จบแล้วนะครับไทยชนะ2เซตรวดครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาอัปเดตสกอร์แบบละเอียดๆให้หลังจบคู่นี้ครับโอ้ลูกนี้เกาหลีเสิร์ฟดีมากครับตาร์ทฮยองคินโอ้เซตนี้เกาหลีใต้มาดีครับนำอยู่6ต่อ2ครับโคเรีย6มาเลเซีย2โอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้โหปาร์คฮยองคินครับเนี่ยครับบทจะมาก็มาแบบติดๆเลยครับคอยไรนาวโคเรีย7มาเลเซีย2โอ้แล้วซาเฮียครับเหมือนฟอร์มหลุดไปเยอะเลยครับเซตนี้มาเลเซียต้องขอเวลานอกออกไปเช็ดหน้าเช็ดตากินชาชักซะหน่อยครับโอ้เซตนี้นี่ถือว่าหลุดไปเยอะเลยครับนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวครับก็ยังมีแบ็คสำรองอีก1คนนะครับยังมีตัวสำรองอีก1คนครับThank you.
หายไปเงียบไปแล้วมันหลับอยู่นะครับโอ้โหนี่เพิ่ง 8:52 ครับจะเริ่มสายขึ้นมาหน่อยแล้วครับมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวครับเอาซาเฮรอสซี่ออกไปสงบจิตสงบใจซะหน่อยครับก็เป็นตะกร้อสมัยใหม่ครับเปลี่ยนตัวได้2ครั้งนะครับก็เอาตัวไปรวบรวมสมาธิซะหน่อยครับเอาซอบีครับเขาเรียกกันว่าซอบีครับนั่งนึกชื่ออยู่ตั้งนานครับตัวเสริมมาเลเซียลูกศิษย์โค้ชตู่วิทยาครับซอบีมาถึงก็ต้องซอรี่เพื่อนก่อนเลยก็ต้องมาดูนะครับว่าลูกโยนเข้ากันหรือเปล่าครับโอ้โหสกอร์ตอนนี้ครับโคเรียนายมาเลเซีย2นะฮะได้2นายครับตอนนี้ซอบีโอ้โหเหมือนโยนไม่เข้าครับเหมือนโยนไม่เข้าเท่าไหร่ครับโซบีมาถึงก็ใส่เน็ต2ลูกต้องซอรี่เพื่อนก่อนเลยครับเป็นเกมเสิร์ฟเกาหลีใต้ครับโอ้เซนนี่นำขาดเลยครับ12ปาร์คให้องคืนเสิร์ฟออกไปครับมาเลเซียถ้าไม่อยากเหนื่อยนะครับเซนนี้ต้องกดให้อยู่ครับพอยไรท์นาวโคเรียเทนมาเลเซีย3เสิร์ฟลูกนี้อ่ะแล้วครับโซบีแกเปิดได้แล้วครับมาดูฮาซีซี่ก็ไม่มีปัญหาครับตามตอนนี้เกาหลีครับนำอยู่10-4ครับ10-4เสิร์ฟมายังเปิดได้ครับติดบล็อกยังได้อยู่ซอบีเอาโหลูกนี้เตะออกไปครับมาโอ้พยายามแก้ไขได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้เตะออกไปนิดนึงครับfive-ten ครับครับโซบีก็เริ่มทำงานแล้วครับไม่ต้องซอรี่เพื่อนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเสิร์ฟที่ถือว่าใช้ได้เลยครับเคยติดชุดคิงส์ครับมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นลูกศิษย์ของโค้ชตู่วิทยาครับโค้ชไทยที่ไปทำทีมอยู่ที่มาเลเซียนู่นเลยครับ6-10 ครับมาเลเซีย6 Korea 10มาอีกแล้วครับโอ้ไปที่เดิมนั่นแหละครับโอ้โซบีครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ได้เรื่องเลยครับโอ้เกาหลีใต้ต้องขอเวลานอกเบรกเกมอีโซบีไว้ก่อนครับโอ้ถือว่าใช้ได้เลยครับเซตแรกเนี่ยมาเลเซียชนะมา22-20นะครับอย่างสูสีเลยครับแต่ว่าเซตนี้ครับเกมก็เริ่มขยับมาสูสีอีกครั้งแม้ว่าช่วงต้นเซตเนี่ยเกาหลีใต้จะนำห่างครับแต่เนี่ยครับมาเลเซียเปลี่ยนตัวเสิร์ฟหมายเลข10ลงมาก็ถือว่าแก้เกมได้ดีเลยครับก็เป็นแนวการเสิร์ฟแบบน่าสนใจครับเสิร์ฟแบบสะบัดข้อครับเมื่อกี้นี่เสิร์ฟใส่หัวฮองซองฮินก็ได้แต้มทั้ง2ลูกเลยครับน่าจะยังไม่คุ้มสักเท่าไหร่ครับอ
เอาละครับมาเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งครับมาเลเซีย7 Korea 10มาดูแต้มนี้ของมาเลเซียครับโซบีอาแล้วครับเปิดไม่ค่อยดีต้องแก้ไขเป็นฟรีบอลของมาเลเซียอยู่ที่คนนี้แหละครับฮาซีซี่นี่แหละครับไม่มีปัญหาครับอาแล้วครับเกาหลีใต้เริ่มขยับตัวสำรองแล้วครับน่าจะต้องมีการขยับผู้เล่นแก้เกมตามทีมมาเลเซียบ้างแล้วครับไล่มาเป็น8ต่อ10ครับตอนนี้โคเรียเชนมาเลเซียเอทเปิดลูกนี้ต้องมาชงเองฮาซิซี่ยังเตะได้อยู่แต่ว่าเกาหลีเกี่ยวได้โอ้แล้วลูกนี้เป็นแต้มของเกาหลีใต้ครับแล้วครับมาดูเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้ครับปาร์คฮยองกินเสิร์ฟลูกนี้ก็เปิดสบายครับแล้วครับฮาริซี่ซี่ก็ยังเตะไม่มีปัญหาครับโอ้มันกลับมาเบียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับอีเลเว่นนายครับโคเรียอีเลเว่นมาเลเซียนายเสิร์ฟมาลูกนี้สวีเปิดไม่ค่อยดีชงล้นล้นมองทัดมาต้องเตะไม่ข้ามครับโอ้โหต้องออมยืนครับเหมือนโอ้โหเหมือนได้ทองมาในมือแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับโอ้โหทำแกง6สร้างงานครับทางด้านของปาร์คซองฮยุนครับสกอร์ตอนนี้มาเลเซียไล่มาเป็น10ต่อ11ครับ10 11มาเลเซีย10โคเรีย11มาดูเกมเสิร์ฟโซบียอดโอ้โหแต่ว่าลูกนี้จอนยองนำยังเปิดมาได้เอาละครับฟาฮานอาดัมครับโอ้โหใจคอครับวิ่งหลุดป้ายโฆษณาพยายามจะชงกลับมาครับตามตอนนี้มาเลเซียตามมาเป็น10ต่อ12ครับโอ้มันมากครับพอยไรนาวมาเลเซีย10โคเรีย12โซบีเสิร์ฟของลูกนี้ลั่นมาโดนโมงอัดหน้าอกไปเลยครับฮาซีซี่ครับโอ้ใช้วิชานะตะกร้อขับ3ล้อแถวบกสขอนแก่นครับโมงไปแบบไม่ต้องจับเลยครับถ้าจับเดี๋ยวโดนจับฟาวครับก็ขึ้นโมงสับยังกับไก่เลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วครับมาเลเซียไล่มาเป็น11 12ครับ11 12โอ้ลูกนี้หยอดหยอดลงเท้าเลยครับทองซองยินก็ไม่มีปัญหาครับเกาหลีใต้ขยับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนถึง2คนเลยครับเปลี่ยนคนเดียวครับจะเอาคิมยองมันนะครับลงมาแทนฮองซองฮินครับนี่ก็เป็นตัวเก่าของทีมเกาหลีใต้เลยครับคอยไรนาวโคเรียเทอร์ทีนมาเลเซียอีเลเว่นอ
นะครับมาดูว่าคิมยองมันลงมาแล้วจะช่วยยกระดับทีมได้มากน้อยแค่ไหนครับปาขยองกึนเสิร์ฟลูกนี้พาแนะนำเปิดสบายครับมาดูฮาซิซี่น่าเลยครับเตะไปไม่มีปัญหาครับตอนนี้อยากให้มาเลเซียชนะครับพอเดี๋ยวตะกร้อคู่ไทยเราจะลงสนามแล้วครับเพราะว่าเตะอีกคู่อีกสนามนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันการตอนนี้13-12ครับโคเรีย13มาเลเซีย12ครับตอนนี้เชอร์ทีนออลครับ13เท่าครับเชอร์ทีนออลครับ13เท่าโอ้โหเสิร์ฟตัวนี้เบาวิวเลยครับเกาหลีเตะติดบล็อกแต่ว่าเป็นแต้มของมาเลเซียอาร์แล้วครับมาเลเซียครับเริ่มที่จะเบียดแล้วตอนนี้ก็เป็นการแซงนำครั้งแรกในเซตนี้ได้เลยครับ right now มาเลเซีย14 Korea 13ใส่13ครับโอ้โหสูสีจริงๆครับคู่นี้มาดูเกมเสิร์ฟของเจ้าซอบีครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ไปขวาสุดโอ้ลูกลงครับโอ้เกาหลีใต้ต้องขอชาเลนจ์เลยครับเหมือนจะออกครับเมื่อสักครู่นี้ผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินชี้ว่าลงครับแต่ว่าลูกนี้ครับกรรมการบอกว่าลงออกเยอะครับออกเยอะมากโอ้ต้องชาเลนจ์ครับแต่ก็ดีครับที่สนามนี้มีที่ชาเลนจ์นะครับไม่งั้นวุ่นครับก็ถือว่าก็ถือเป็นเรื่องดีครับก็เพื่อความยุติธรรมตามกติกานะครับสนาม1นะครับเฉพาะสนาม1นะครับจะชาเลนจ์ได้ทีมละ1ครั้งนะครับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ใช้ได้1ครั้งนะครับก็มาดูว่าผลชาเลนจ์จะเป็นอย่างไรครับออกไหมครับอาจารย์ผมว่าออกเยอะแต่ถ้าลงก็แสดงว่ามันเร็วอ่ะใช่ครับผมเชียร์มาเลยนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายไทยจะลงเดี๋ยวมันติดคู่นี้ใช่ครับแต่คู่นั้นน่ะเล่นกันเซต3ใช่ครับอ๋อนี่มีเซต3โอเคอันนี้เซต2ครับแต่ว่าฝั่งนู้นน่ะเซตแรกมาเลยครับ22 22 20มันมากออกออกเยอะเลยข่าวดีนะครับอ้าวแต่ว่าลูกนี้ครับนี่ครับภาพถ่ายไม่เคยโกหกใครครับลูกนี้เป็นแต้มของมาเลเซียครับ The challenge is go to be the point for Malaysia นะครับโอ้โหถ้าไม่ได้การ challenge มานี่ it's fast นะครับโอ้เป็นแต้มของมาเลเซียครับ15 13ครับภาพช้าก็บอกชัดเจนครับว่าเป็นลูกลงครับอันนี้ก็เถียงไม่ได้ครับ15 13ครับโคเรียโอ้โหแล้วมายาวเลยครับมาเลเซียครับออกมอเตอร์เวย์แล้วครับตอนนี้ยิงยาวแล้วครับไป16 13แล้วครับโอ้คือน่าจะไปพวงกับแต้มเมื่อกี้อยู่ครับกำลังเหม่อโดนโซบีเสิร์ฟอัดซะเลยครับ16-13แล้วครับตอนนี้16-13ครับโอ้สุดยอดจริงครับโซบีครับมา
โอ้โหไม่มีใครหลอกของเขาแล้วครับตอนนี้ลงมาเปลี่ยนเกมแบบเปลี่ยนไปคนละหน้าเลยครับโอ้โหไป 17-13 นะครับตอนนี้ point right now มาเลเซีย17 Korea 13ปาร์คยองคืนครับตอนนี้ต้องแลกแล้วครับพอแลกแล้วมันก็ไม่ชัวร์ครับโอ้ยอ่านะครับเกาหลีใต้จะมีการเปลี่ยนตัวครับเอาซิมแจชุนลงมาแทนของซองฮินครับก็มีการแก้เกมบ้างนะครับทางด้านของเกาหลีใต้ครับต้องชมเจ้าโซบีนี่แหละครับโอ้โหวันนี้มาก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่มีผลทันทีจริงๆครับแต่เกาหลีใต้ก็จะเปลี่ยนซิมใจชุนลงมาบ้างนะครับมาดูว่าซิมใจชุนจะเปลี่ยนเกมได้มากน้อยแค่ไหนครับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ฮาซูซี่ก็ยังไม่มีปัญหาครับโอ้ตามอยู่ถึง7แต้มเลยครับเกาหลีใต้ครับเสร็จเมื่อสักครู่นี้เล่นกันถึงแต้ม22มาดูซิมแจชุนครับตัวเสิร์ฟที่ถูกเปลี่ยนลงมาโอ้ก็ยังเสิร์ฟไม่ข้ามอีกครับมาเลเซียขึ้นแต้มที่20-13ครับมาเลเซีย go to 20 and need for 1 point to win this match มาเลเซียครับ20-13ครับ match point แล้วครับอยู่ที่เจ้าซอบีคนนี้แหละครับว่าจะจบเลยหรือเปล่าครับโอ้ยลูกยังไม่มาครับ20-13ยังไม่จบเป็น20-14ครับโอ้ถือว่าไม่ค่อยกดดันครับได้เสิร์ฟแบบเปล่าๆเลย3ครั้งครับขอแต้มเดียวจาก3ครั้งก็ชนะเลยครับมาเลเซียก็จะไปรอรอบชิงชนะเลิศในทีมเดี่ยวชายครับ20-14ซอบีครับโอ้แล้วหยอดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับมาเลเซียเอาชนะเกาหลีใต้ไป21-14ครับก็เก็บชนะได้สำเร็จครับในเกมที่สูสีแบบนี้ครับโอ้สุดมันจริงๆครับเช้านี้เดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันต่อสำหรับตะกร้อคู่ชายนะครับไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมสปป.ลาวนะครับนี่ก็ทีมบริภาพบรรยากาศมาเลเซียครับเอาชนะเกาหลีใต้ไปรอชิงชนะเลิศนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอินโดกับสิงคโปร์นะครับที่จะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเราต้องดูว่าคู่ต่อสู้ของมาเลเซียในรอบชิงจะเป็นใครครับก็จบลงไปด้วยความสนุกสุดมันครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกประมาณ15นาทีนะครับวันนี้ขอลาไปแล้วสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับสวัสดีครับสองยี่สิบครับสูสีมาก